ฟอาทิตย์ที่ผ่านมาสวนดุสิตเขามีสอนทำเมนูขนมไทยไหมมีทับทิมกรอบไปทำกันหน่อยไหมไปทบทวนหน่อยทบทวนบทเรียนนะเดี๋ยวไปซื้อแห้วก่อนน้ำลอยดอกมะลินะครับถ้าเราสามารถหาดอกมะลิที่ไม่มียาฆ่าแมลงนะเราก็เอามะลินะมาแช่ลงไปในน้ำแบบนี้แล้วก็ไปแช่เย็น1คืนนะครับทั้งดอกเลยนะแต่ถ้าเกิดหาไม่ได้ก็จำเป็นต้องพึ่งพากลิ่นมะลิแบบนี้นะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใส่ไม่เยอะครับนิดเดียวพอครับเราเติมน้ำลอยดอกมะลิลงไปนะครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นครับหัวกะทิคนให้น้ำตาลละลายครับสังเกตกะทินะครับเริ่มมีไอร้อนๆขึ้นมานะครับเราก็ใส่ใบเตยลงไปได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่ใส่ใบเตยไปแล้วตัวกะทิเนี่ยเริ่มที่จะร้อนขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะเดือดนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนในการต้มนะครับจะต้มสักประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้กลิ่นของใบเตยออกมานะระวังกะทิเดือดแล้วก็จะล้นหม้อนะครับปิดเตาเลยนะครับยกลงพักไว้ให้เย็นครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมหั่นแห้วกันนะครับแห้วนะครับเราก็จะหั่นให้ได้ขนาดประมาณเม็ดทับทิมนะครับทีนี้วิธีการหั่นนะครับเราก็จะต้องหั่นครึ่งก่อนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็หั่นเป็นเต่าเล็กนะครับขนาดครึ่งเซนคูณครึ่งเซนนะครับใช้มีดที่คมในการหั่นนะครับจะทำให้ได้ขนาดที่สวยงามนะครับแล้วก็ตัวแห้วจะไม่แตกด้วยอันนี้เป็นแห้วดิบนะครับเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็นำน้ำหวานเราใช้เป็นเฮลบูบอยสีแดงนะครับรสสละก็ได้นะครับเทลงไปในแห้วที่เราหั่นไว้นะครับพยายามให้น้ำเชื่อมหรือน้ำหวานหรือน้ำแดงของเราเนี่ยท่วมตัวแห้วนะครับเพื่อให้แห้วดูดสีเข้าไปเราก็จะแช่ทิ้งไว้10นาทีหรือจนกว่าแห้วเนี่ยจะดูดน้ำเชื่อมหรือน้ำแดงเข้าไปที่ตัวแห้วจนเป็นสีแดงนะครับหลังจากที่แห้วเราดูดสีดีแล้วนะครับเราก็มากรองนะครับเอาน้ำออกพักไว้ให้เสด็จน้ำนะครับอันนี้แป้งมันสำปะหลังนะครับเราก็มาเทใส่ถาดไว้แล้วก็เกลี่ยนะครับให้กระจายทั่วถาดแบบนี้จากนั้นนะครับแห้วที่เราแช่น้ำแดงไว้นะครับเราก็มาโรยบนแป้งมันสำปะหลังแบบนี้นะครับเอาให้แบบกระจายทั่วๆนะทีละครึ่งก็ได้นะจากนั้นนะครับก็นำแป้งมันสำปะหลังนะครับมาคลุกกับแห้วที่เรานำไปแช่ไว้แบบนี้นะครับต้องดูให้ดีเลยนะครับเม้นไหนที่มันเกาะติดกันนี่ต้องจับแยกเลยนะไม่งั้นมันจะถอดเสื้อง่ายเลยการถอดเสื้อคือแป้งหลุดจากตัวแห้วนั่นเองแป้งมันสำปะหลังจะต้องเคลือบทั่วเม็ดของตัวแห้วนะครับหลังจากที่คิดว่ามันแยกกันดีแล้วนะครับเราก็ต้องร่อนเอาแป้งออกนะครับเขย่าเบาๆนะอย่าเขย่าแรงนะครับแบบนี้นะครับใส่รอไว้ก่อนนะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปลวกนะครับน้ำนะครับเวลาที่ใช้ต้มเราแค่ให้มันเดือดปุดๆเท่านั้นเองหรือว่าเดือดลุมๆอย่าเดือดจัดเพราะถ้าเดือดจัดนะครับตัวแป้งที่หุ้มมันจะหลุดนะครับแล้วเวลาใส่นะครับค่อยๆใส่ลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็พยายามขยับเขาด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดก้นกระทะถ้าเกิดน้ำมันแบบอุณหภูมิมันลดลงนะครับเราก็เร่งไฟได้นะครับแต่ว่าอย่าให้เดือดพล่านแล้วที่สำคัญเลยจะต้องเตรียมน้ำเย็นรอไว้ด้วยเพราะหลังจากที่เราตักขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องรีบน็อกน้ำเย็นทันทีไม่อย่างนั้นนะครับตัวแป้งมันจะสุกจนเกินไปนี่เดือดเกินไปนะครับถ้าเดือดเกินไปเราก็ต้องเบานะครับสังเกตว่าถ้าตัวขนมเราลอยแล้วเนี่ยถ้าลอยแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนี่นะครับแล้วก็มาใส่น้ำเย็นทันทีแบบนี้มาคำนวณต้นทุนของทับทิมกรอบสูตรนี้กันหน่อยนะครับสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรของสวนดุสิตนะครับแห้วที่เราใช้จะเป็นแห้วดิบนะครับใครจะใช้เป็นแห้วเชื่อมก็ได้แต่แนะนำว่าใช้เป็นแห้วดิบดีกว่านะครับเพราะว่าตัวกะทิก็หวานอยู่แล้วแล้วเราไปแช่น้ำเฮลบูบอยก็หวานเข้าไปอีกนะครับก็สำหรับแห้วดิบน่าจะเหมาะกว่าแป้งมันสำปะหลังนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ว่ายี่ห้อที่ผมใช้เนี่ยมีคู่ดาวมันจะมีความเหนียวหนึบ
ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสำหรับใครที่ชอบนุ่มๆแก้ไขได้2วิธีคือเปลี่ยนใช้ยี่ห้ออื่นกับต้มให้นานขึ้นอีกนิดนึงนะครับน้ำหวานใช้เฮลบูบอยครับกะทิวันนี้ใช้เป็นกะทิขวดของอัมพวาวัตถุดิบทุกตัวเราก็ใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับผมแพ็คใส่ถุงเป็นถุงสุญญากาศเนาะถุงซีลสุญญากาศขนาด5x8 นิ้วนะครับราคาแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับอันนี้ซื้อมา100ใบ250บาทนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เชฟขวัญนะครับสูตรนี้ทำได้ประมาณ13ถุงครับโดยที่ผมแพ็คเนี่ยทับทิมกรอบถุงละ100กรัมแล้วก็กะทินะครับถุงละ120กรัมนะครับเวลาแพ็คใส่ถุงเนี่ยปริมาณอาจจะเยอะแต่ถ้าทำขายนะครับปริมาณจะน้อยกว่านี้ลงไปอีก30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะสูตรนี้ใช้เงินไปทั้งหมดนะครับ187บาท30สตางค์ต้นทุนต่อถุงนะครับอยู่ที่14บาท41สตางค์เดี๋ยวมาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่ 50% ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่28บาท82สตางค์สมมุติผมขายถุงละ29บาทก็จะได้กำไรนะครับ14บาท59สตางค์ก็ราคาที่เขาขายกันตามซุปเปอร์ก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับถุงหนึ่งก็ประมาณ29 30 35แล้วแต่นะครับซึ่งปริมาณจะน้อยกว่านี้ด้วยนะครับก็สูตรนี้อร่อยลงตัวนะครับความชอบของความหนึบของแป้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยนะถ้าต้องการให้หนึบน้อยก็ต้มให้นานขึ้นอีกนิดนึงนะครับ